กลับมาพูดคุยกับคุณฟ้าใหม่ตอนนี้สอบถามทางด้านของคุณอภิชัยบ้างถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ยากไร้นะคะเห็นว่าทางด้านของคุณอภิชัยเองเนี่ยเป็นเจ้าของในเรื่องของวีลแชร์ซึ่งเป็นวีลแชร์ที่จะไม่ใช่ภาพแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปด้วยเป็นยังไงบ้างช่วยอธิบายเรื่องของนวัตกรรมในสายงานอาชีพของคุณอภิชัยนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยฮะโดยอาชีพเนี่ยผมเป็นครีเอทีฟบริษัทโฆษณาอยู่แล้วทีนี้เวลาเราทำงานอย่างเงี้ยฮะมันจะต้องคิดงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาไอเดียที่มันสดใหม่อยู่ตลอดเวลาทีนี้มันก็จะมีไอเดียที่เก็บเป็นสต็อกอยู่ในสมองเยอะอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยฮะก็เริ่มรู้สึกว่าพอดีผมออกมาเปิดบริษัทตัวเองด้วยตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกถึงความอิ่มตัวในระดับหนึ่งว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเคยทำงานหรือเป็นพนักงานประจำอะไรพวกนี้นะฮะเราจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่วันหนึ่งที่เรามาอยู่ในจุดหนึ่งที่เราเป็นนายของตัวเองว่าเริ่มบริหารอะไรทุกอย่างเองเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราได้อะไรจากสังคมแต่ว่าเราไม่เคยให้อะไรกับสังคมเลยคืออย่างช่วงที่ทำงานอยู่เนี่ยฮะมีไอเดียอะไรพวกนี้เราก็จะเช่าทำเพื่อชื่อเสียงหรือว่าเพื่อเงินเพื่อรางวัลของเราใช่แต่ว่าพอมันมีความคิดนี้ขึ้นมาผมก็เลยเริ่มลองขุดไอเดียเก่าๆที่คิดมาเนี่ยมาปฏิปต่อว่าอะไรที่มันมีประโยชน์กับคนอื่นหรือว่าจะช่วยเหลือสังคมได้บ้างนอกจากจะทำประโยชน์ให้ตัวเองอย่างเดียวก็มีไอเดียนี้ไอเดียหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเคยทำงานให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตก็เคยคิดไอเดียนี้ไว้นานแล้วแต่ว่าด้วยแนวความคิดตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันวิเศษหรือว่ามันจะดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่าเพอร์เซพชันหรือโกในการมองเมื่อก่อนเนี่ยเราคงมองถึงการทำงานหรือว่าชื่อเสียงอะไรพวกนี้เป็นหลักแต่พอ perception เปลี่ยนไปอ่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทำโดยที่เอาจริงๆไม่ได้วางแผนเลย คือไม่ได้วางแผนด้วยเพราะว่าตอนที่เริ่มทำจริงๆอ่ะเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันดีเนี่ยขอแค่ให้เริ่มลงมือทำเลยนะมันน่าจะดีกว่านะตอนนั้นก็เลยลองลุกขึ้นมาทำดูแล้วปรากฏว่ามันเกิดการต้อนรับหรือว่าเกิดฟีดแบ็กหรือเกิดผลดีที่สัมผัสได้มากกว่าเมื่อก่อนเยอะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นแบบไอเดียที่น่าจะทำแล้วก็เผยแพร่มันให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะซึ่งรถเข็นอย่างที่คิดมาได้ตอนแรกนะฮะตอนรีเสิร์ชไอ้ตอนเช็คข้อมูลอะไรพวกนี้เราก็จะผมจะทุกครั้งที่ทำงานจะลองเช็คตลอดว่ามันมีประโยชน์กับใครไหมมันทำมาแล้วมันคนที่เขาอยากได้เขาจะได้ประโยชน์จริงจากมันหรือเปล่าคือโดยหลักการเนี่ยในวิธีคิดในสายงานเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดว่าคนที่เขาจะได้รับมันไปนะเขาต้องการอะไรหรือว่าอะไรที่มันมีผลมีประโยชน์กับเขาจริงๆไม่ได้คิดถึงตัวโปรดักต์มากขนาดนั้นนะฮะคือจริงๆก็คือมันน่าจะมาตอบโจทย์ความต้องการของคนเป็นหลักก็เลยเอาเป็นรถเข็นคันนี้ซึ่งจริงๆมันไม่สมบูรณ์แบบเลยต้องบอกว่ามันคันแรกต้องรู้จักกับคันแรกก่อนนะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่สมบูรณ์แบบแล้วคือสิ่งที่เจอเนี่ยฟีดแบ็กแย่ก็เยอะมากค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าถ้าถามคนดูก็ได้เพราะว่าโดยหลักการแพทย์หรือว่าความเซฟตี้หรืออะไรพวกนี้ฮะมันจะมีคำถามเยอะมันจะมีดาวอยู่เยอะสำหรับคนทั่วไปนะฮะก็เลยต้องพัฒนาแล้วก็ develop มาเรื่อยๆจนมาเป็นต้นแบบรถของทุกวันนี้นะฮะคือปัจจุบันนี้ก็มีเป็นวีลแชร์ DIY ต้นแบบแล้วใช่ครับใช่แล้วต้องถามในเรื่องของการออกแบบค่ะว่าทำไมอยู่ดีถึงคิดเอาเป็นรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมาปรับประยุกต์เป็นวีลแชร์เพราะอะไรถึงเลือกรถเข็นถ้าเอาต้นไอเดียจริงๆเลยทุกคนน่าจะเคยเล่นรถเข็นซูเปอร์นะฮะเคยขึ้นไปนั่งห้างเคยค่ะเด็กๆนี่จะเล่นเยอะมากชอบมากพอผมขึ้นไปนั่งเล่นหรือว่าเล่นกับ
น้องๆที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกมันก็นั่งได้นี่นะแล้วพอนึกภาพปุ๊บเนี่ยถ้ามันนั่งได้ดูจากรูปทรงแล้วมันน่าจะปรับมาเป็นเก้าอี้ได้พอมันปรับเป็นเก้าอี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็คิดต่อว่าเก้าอี้ที่มันเข็นได้เนี่ยมันคืออะไรก็เลยไปปฏิปต่อต่อยอดได้ว่ามันน่าจะเป็นวีลแชร์ซึ่งพอมันเป็นวีลแชร์มันก็คงเป็นไอเดียเฉยๆไอเดียที่เราคิดเหมือนไอเดียที่ดีแต่ว่ามันยังไม่ได้มีประโยชน์กับใครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไอเดียที่แบบน่าสนุกน่าตื่นเต้นมีชาเลนจ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคิดต่อไปลึกๆดีๆแล้วอ่ะหลังจากผมไปทำการบ้านเนี่ยมันมีในประเทศไทยอ่ะเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีคนผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนชราที่ไม่มีเงินซื้อรถเข็นอ่ะเยอะมากจากการเช็คข้อมูลเลยฮะนั่นก็เลยเป็นต้นเหตุให้ว่าไอเดียเนี้ยทำไมต้องมาทำเป็นชาริตี้หรือว่ามาเป็นโครงการแจกฟรีทุกอย่างก็เลยมารวมตัวกันกลายวีลแชร์สำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงแจกฟรีนะแจกฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่โอ้คุณฟ้าบอกหล่อมากนะคะจิตใจหล่อมากเดียวจริงจริงอ่ะความตั้งใจคือเราไม่มีประสบการณ์เรื่องฟันดิ้งหรือว่าเรื่องชาริตี้อะไรพวกนี้นะคือแค่รู้สึกเหมือนชาวพุทธทั่วไปแหละว่าถ้าเรามีเราควรจะให้คนอื่นบ้างแบ่งเวลาทำบุญหรือว่าช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเล็กๆนี่แหละฮะแต่บังเอิญผลที่ได้มันเกินคาดไปนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการที่มันมีรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำหรือว่า develop หรือพัฒนามาเนี่ยมันมาจากความต้องการของคนที่เราช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างเช่นถ้าจำนวนเขาเยอะขึ้นผมก็ต้อง manage ในเรื่องการข้อมูลเรื่องข้อมูลหรือว่าการกรอกข้อมูลการจัดลำดับคิวหรือว่ากระบวนการในการผลิตหรือว่าจัดส่งอะไรพวกนี้มากขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นอะไรที่ต้องคิดตามมาเรื่อยๆซึ่งตอนตั้งต้นเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแล้วเวที่มันจะเดินต่อไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ได้แบบว่าพยายามผลักดันให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าให้ขยายจำนวนหรือปริมาณอะไรพวกนี้แต่ก็จะอาศัยจากภาคสังคมใช่ไหมคะที่บางทีเนี่ยมาเห็นแล้วก็เห็นไอเดียเห็นนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้ก็ให้การสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นชาริตี้ฮะแล้วก็จะมีอาจิตอาสาเยอะครับเขาจะเข้ามาอย่างเช่นบางคนเนี่ยฮะมีกลุ่มน้องๆจากเชียงใหม่ค่ะเขาก็จริงๆอ่ะในความคิดของผมนอกจากแจกแล้วเนี่ยก็คือมีอีกไอเดียคือให้ความรู้ก็เอาความรู้เนี่ยมาแจกฟรีให้เขาในมีสื่อต่างๆนะฮะทั้งในแฟนเพจทั้งใน Facebook เนี่ยผมก็จะทำวิดีโอขึ้นมาทำตำราขึ้นมาสำหรับใครที่อยากเอาความคิดเนี้ยไปต่อยอดแล้วไปทำความรู้หมายถึงวิธีทำตัววีลแชร์จากรถเข็นหลังจากนั้นก็จะมีน้องๆหลายๆกลุ่มเลยเขาก็เอาไอเดียเนี้ยไปทำเองโดยการไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาปรึกษาเราหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือก็จะมีคนทำรถเข็นเนี้ยเป็นอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็ช่วยรับเป็นจิตอาสาหรือว่าเอารถเนี้ยไปแจกให้น้องๆที่เชียงใหม่ต่อโอ้โหเป็นบุคคลที่เป็นผู้ให้โดยแท้จริงเลยนะเรียกว่าคิดนวัตกรรมออกมาให้นวัตกรรมฟรีแล้วก็ยังให้ความรู้โดยที่ไม่หวงเลยนะคะในการคิดคนแล้วก็ออกแบบตัววีลแชร์ DIY จากรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละให้กับผู้ยากไร้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ถามนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่แน่นอนว่าต้องมีผู้ยากไร้ติดต่อมาหรือว่าเราก็ได้บริจาคตัวรถเข็นของเราเนี่ยช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างที่ตั้งใจแล้วผลตอบรับกลับมาจากผู้ใช้เลยค่ะจะเป็นคนยากคนจนผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ยากไร้ก็ดีเขาว่ายังไงมั่งความรู้สึกที่เขารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เราสร้างให้เขาอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยนะฮะค่ะชี้เหมือนกันทุกคนผมสรุปมาให้เลยก็คือเหมือนอย่างที่เรียนไปตอนแรกนะฮะรถเข็นที่เราทำมามันเป็นรถเข็นเขาเรียกว่าของเหลือใช้ดีกว่าในความคิดของผมนะก็รู้สึกว่า
คันหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยนะแล้วก็วิธีทำมันก็ไม่ได้ยากมากแต่เพียงแต่ต้องอาศัยเวลาในการ develop มันนิดหน่อยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยคันหนึ่งก็ไม่ยากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากง่ายๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถคันหนึ่งมันจะแบบมีค่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยฮะรู้สึกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือคิดว่ามันก็แค่เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆเนี่ยทุกครั้งที่ไปให้คนที่เขาไม่มีหรือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขารู้สึกดีมากกับสิ่งที่เขาได้รับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ยากไร้อยู่แล้วแล้วก็ยังป่วยหรือพิการด้วยเนี่ยเขาไม่ค่อยจะได้มีโอกาสได้ในสิ่งดีๆเหมือนคนอื่นหรือว่าสิ่งที่ให้ความช่วยเหลือเหมือนคนทั่วไปนะฮะด้วยความยากจนหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะกลับเลยทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งเล็กๆแค่นี้กลับทำให้เขารู้สึกดีใจแล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตเท่ามากเขาจะขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมากผมก็เลยโอเคนี่แหละน่าจะเป็นทางที่ถูกละก็เลยยังคงทำต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ายิ่งทำแล้วก็ยิ่งมีความสุขรอยยิ้มคำขอบคุณของผู้คนที่เราได้กลับมาที่เราช่วยเหลือเขามันก็ต่อยอดความสุขที่พอเรามีแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งต่อไปเรื่อยๆเป็นการให้แบบไม่สิ้นสุดต้องบอกว่าใครจะไปเชื่อคะว่าเพียงแค่ความเรียกว่าช่างสังเกตของคุณอภิชัยความเชี่ยวชาญด้านงานสายแพทย์ของคุณฟ้าแล้วก็บวกกับไอเดียนะคะมุมมองช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายๆคนไม่แน่รถเข็นแค่คันเดียวแต่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้พิการจากชีวิตเขาที่อาจจะไม่เคยสัมผัสหรือพบเจออะไรเลยได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นหนังสือเล่มใหม่ถูกไหมคะจากผลงานนวัตกรรมของคุณอภิชัยรวมถึงคุณฟ้าเองก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าแอปพลิเคชันสามารถช่วยค้นหาโรงพยาบาลหรือคุณหมอในพื้นที่ใกล้เคียงได้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสองบุคคลที่ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมให้เราเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอการช่วยเหลือหรืองบประมาณจากส่วนใดเลยทีเดียวเอาละค่ะท้ายที่สุดนี้ให้ทั้งสองท่านค่ะช่วยฝากทิ้งท้ายนิดนึงในเรื่องของแรงบันดาลใจค่ะให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมานะคะคิดค้นในเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในสายงานและอาชีพตัวเองค่ะนั่นคุณฟ้าก่อนก็ได้ค่ะก็จริงๆในเฮลท์แคร์เราอะค่ะคนที่ทำงานแล้วเจอปัญหาหน้างานนะคะก็คือพวกบุคลากรทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นสตาฟตั้งแต่ฝ่ายเวชระเบียนแต่ละจุดอะค่ะเราจะเจอเสียงบ่นจากผู้ใช้บริการค่อนข้างเยอะซึ่งเสียงบ่นทั้งหลายนั้นนะคะคือโจทย์ที่ดีมากที่ภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเพนพอยต์นะคะซึ่งเราสามารถใช้นวัตกรรมมาค่ะมาแก้เพนพอยต์อย่างนั้นได้อย่างเช่นยกตัวอย่างอาจจะเป็นแบบคิวยาวทำแอปเข้าคิวตามคิวได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งแอปสมมติสมุดเจาะเลือดหายตลอดเวลาเลยไม่เคยเก็บเอาไว้เลยว่าตัวเองเจาะเลือดแล้วเป็นยังไงบ้างอาจจะทำแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลสุขภาพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยมันใช้แรงสมองเยอะนิดนึงแต่ว่าโดยตัวของความง่ายในเรื่องทุนแล้วต่างๆแล้วตอนนี้มันมีหน่วยงานสนับสนุนที่ให้เราเนี่ยสามารถทำกรรมได้ง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งมันหนึ่งจะช่วยแน่นอนมันมีประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับทางผู้ใช้แล้วก็มันอาจจะเกิดเป็นธุรกิจให้เราได้แล้วก็ข้อดีคือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสายเทคโนโลยีแล้วค่ะมันสามารถขยายไปยังต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็คิดว่าทั้งมวลแล้วเนี่ยค่ะมันถึงโอกาสแล้วที่เราควรจะสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคของ 4.0 ตรงนี้ค่ะครับสำหรับส่วนตัวผมนะในฐานะที่ทำงานสายครีเอทีฟเชื่อว่าทุกมันมีคำพูดหนึ่งที่รุ่นพี่ผมเขาสอนมากันตลอดเวลาว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักคิดทุกคนเนี่ยคิดเป็นแล้วก็จะมีความคิดอยู่กับตัวตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอเดียทุกคนเนี่ยจะมีไอเดียเกิดขึ้นในสมองทุกวันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือทันทีที่เราเกิดความคิดหรือเกิดไอเดียเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยถ้าจะเก็บไว้ความแตกต่างของนักคิดคือการคิดและลงมือทำ
สิ่งที่ผมเรียนรู้มาจริงๆจากการทำอาชีพแล้วก็อยู่ในสายงานนี้ฮะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือทันทีที่คิดถ้าเราลงมือทำมันก็จะเกิดประโยชน์ไม่ว่าคือหลายๆคนจะชอบมองว่าต้องรอจังหวะหรือรอโอกาสที่พร้อมคิดว่าตรงนั้นยังไม่สมบูรณ์ตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์บอกได้เลยฮะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์โลกนี้ไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคสิ่งที่มันจะเพอร์เฟคก็ต่อเมื่อมันได้ลงมือทำแล้วก็ทดลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกๆวันที่เรามีไอเดียหรือมีความคิดอะไรดีเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีมันมีประโยชน์จริงๆกับโลกกับคนและทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งตัวเราแค่นั้นก็พอให้ลงมือทำเลยหลังจากนั้นเนี่ยประสบการณ์แล้วก็สิ่งรอบข้างอ่ะจะเป็นตัวสอนแล้วก็จะเป็นตัวสอนแล้วก็พัฒนาเราต่อไปขึ้นเองหลังจากนั้นก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเรายังอดทนแล้วก็เดินหน้าทำมันต่อไปครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนก็เป็นนักคิดแล้วก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับสร้างสิ่งดีๆหรือนวัตกรรมให้กับโลกได้ทุกคนอยู่แล้วโอ้โหต้องบอกนอกจากหล่อแล้วคมมากด้วยนะคะคุณนายวิชัยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยรวมถึงทางคุณฟ้าเองด้วยที่แนะนำว่าง่ายๆค่ะถ้าคุณอยากจะลุกขึ้นมานะคะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นแบบนี้ก็คือลองมองจากปัญหารอบๆตัวง่ายๆแค่นั้นเองนะคะรวมถึงเมื่อมองแล้วคิดแล้วอย่าลืมลงมือทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจเยอะทีเดียวต้องขอขอบพระคุณนะคะอินสไปเรอร์ทั้งสองท่านด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ